ไทยพับลิก้าก็พูดความจริงไ h ยพ p บลิก้าพอดแคสตสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน X x i m ซ a n k ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ O.R. บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย มีสนามบินที่อยู่ในความดูแลด้วยกันทั้งหมด6แห่งซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นสนามบินหลักของประเทศไทยนะครับแต่จากวรกิตจาการโควิด -19 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปตามๆกันการเดินทางทั้งในและก็ต่างประเทศหยุดชะงักไป AOT นะครับก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ออกมาตรการไปแล้ว3ครั้งด้วยกัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญโดยส่วนหนึ่งนะครับของสัญญาสัมปทานธุรกิจดิวตี้ฟรีและสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ในสนามบินระหว่าง AOT กับกลุ่มบริษัท King Power ในหลากหลายประเด็นด้วยกันจนกลายมาเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตาหลังจากที่บอร์ดของ AOT ครับมีมติยกเว้นการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการ ซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีการออกมาตรการในลักษณะนี้ออกมาหุ้นของ a อ t อทก็มีการปรับตัวลงไปเกือบทุกครั้งโดยปัจจุบันมูลค่าหุ้นของ a อ t อทีที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลงมาแล้วจากราคาในช่วงต้นปีกว่า20รายการข่าวจ่อของเราในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูบทเรียนที่เกิดขึ้นของ a อ t อทจากการยกเว้นการด้วยกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและเลื่อนนับอายุสัมปทานดวตี้ฟรี ที่ส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะที่เอ t นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจรายได้ของเอ t ที่ลดลงไปก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์สาธารณะด้วยถ้า,าว่าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามกับรายการข่าวเจาะวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทยโดยธุรกิจหลักประกอบไปด้วยการจัดการการดําเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยานโดยมีสนามบินอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดด้วยกัน6แห่งก็คือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสนามบินภูเก็ตนะครับแล้วก็รวมไปถึงสนามบินหาดใหญ่ด้วยซึ่งท่าอากาศยานทั้ง6แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินทั้งในและก็ต่างประเทศโดยมีสนามบินสุวรรณภูมินะครับถือวเป็น,นสนามบินหลักของประเทศไทย AOT นะครับมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ70%โดยในปีที่แล้วครับผลประกอบการของ AOT ก็มีรายได้อยู่ที่62,783ล้านบาทมีกำไรสุทธิ25,26ล้านบาท รายได้ของ AOT นะครับมีที่มาจากสส่วนที่สําคัญส่วนแรกก็คือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินมีรายได้จากส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด66%ของรายได้ทั้งหมดแล้วรายได้ส่วนที่2นะครับก็คือรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินคิดเป็นสัดส่วน44%โดยรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และค่าสัมปทานดิวตี้ฟรีนะครับก็ถือว่าอยู่ในส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินซึ่งในปีที่แล้วครับ รายได้ในสัดส่วนนี้มีมูลค่าคิดเป็น27,773ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้ส่วนที่เป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์นะครับ17,467ล้านบาทคิดเป็น63%หรือว่าเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ในส่วนนี้นะครับที่เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดเป็นต้นมา AOT ก็ได้ทยอยออกมาตราการเยียวยาผู้ประกอบการในสนามบินที่ได้รับผลกระทบนะครับจากไวรัสโควิด -19 ไปแล้ว3ครั้งด้วยกัน โดยให้เหตุผลว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยประกาศจำกัดการเดินทางเข้าหรือว่าออกนอกประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดท,ทำให้การเดินทางทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะครับหยุดชะงักไป รวมไปถึงจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการณสนามบินของ AOT โดยรวมก็ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการนะครับได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงสายการบินกว่า1,000สัญญามีรายได้ลดลงไปในขณะที่ต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นนะครับ AOT ในฐานะรัฐพานิชย์ก็ได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากการลดลงของจานวนผู้โดยสารและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เราก็จะมาดูกันนะครับว่าที่ผ่านมา AOT ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงบ้างครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อที่19คกุมภาพันธ์2,563ครับที่ประชุมบอร์ด AOT ก็มีมติยกเว้นการด้วยเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำให้ผู้ที่ประกอบกิจการในสนามบินทั้ง6แห่งตั้งแต่วันที่1คกุมภาพันธ์2563จนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับ โดยในระหว่างนี้เนี่ยให้ AOT เรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนเป็นร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของรายได้จากยอดขายสินค้าปลอดอากรก่อน,อนหักค่าใช้จ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแทนซึ่งปกติแล้วนะครับ AOT ก็จะมีวิธีการเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับสัมปทานใน2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ รายเดือนและรายปีหรือที่เรียกว่ามินิมัมการันตีนะครับตามข้อเสนอของผู้รับสัมรทานรูปแบบที่2ก็คือการเก็บจากค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนเป็นร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของรายได้ซึ่งวิธีไหนเมื่อคำนวณออกมาแล้วทำให้ AOT ได้รับเงินมากกว่ามีรายได้มากกว่าก็ให้ใช้วิธีนั้นดังนั้นนะครับการที่บอร์ด a อ t มีมติยกเว้นการเรียกค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและให้ a อ t เรียกเก็บผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ของไรายได้จากยอดขายก็จะทำให้ a อ t นะครับมีโอกาสที่ไรายได้จะลดลงไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับผู้บริหารระดับสูงของ AOT เคยให้สัมภาษณ์ว่าในปี2564ครับทาง a อ t จะมีไรายได้จากการจัดเก็บค่าสัมปทานจากกลุ่มบริษัท King Power รวมกันทุกสัญญาคิดเป็นเงิน23,500ล้านบาท แต่วันนี้นะครับก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะยังไม่ทันจะเริ่มจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำในปีแรกที่เริ่มวันที่28กันยายน2563นะครับบอร์ดเ o t ก็มีมติยกเลิกโดยให้เก็บเป็นเปอร์เซ็นต์แทนไปจนถึงวันที่31มีนาคม2565ครับซึ่งภายหลังที่มีมตินี้ออกมานะครับในช่วงเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์2563 มูลค่าหุ้นของ LT e ก็ปรับตัวลงไปทันทีคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณหรนะครับหรือว่าเป็นมูลค่ากว่า60 0 0 0ล้านบาทและในวันเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์พัทระก็ได้ออกบทวิเคราะห์โดยปรับลดประมาณการผลการดําเนินงานของ l e t ลงพร้อมกับปรับลดคําแนะนําเป็น underperform นะครับเนื่องจากมาตรการเยียวยา,ยยายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไรของ LT e เป็นจํานวนมากและที่สําคัญนะครับมาตรการการยกเว้น การดร้วยกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำยังขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประมูลตามที่ผู้บริหารระดับสูงของ a อ t อเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า a อ t อจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประมูลธุรกิจดุจที่ฟรีและธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จากการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำเท่านั้นทั้งนี้นะครับก็เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดจากความไม่แน่นอนของจำนวนผู้โดยสารครับ ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือในครั้งที่2นะครับทัดจากการช่วยเหลือครั้งแรกประมาณสัก2เดือนในวันที่22เมษายน2 5 1 3ที่ประชุมบอร์ดของ a ออก็มีมติกำหนดอัตราการดร้วยเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำใหม่ภายหลังจากมาต,ตรการเยียวยาสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคม2565โดยใช้อัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของปี2562ซึ่งก็เป็นช่วงก่อนวิกฤตการโควิด มาใช้เป็นฐานในการคำนวณและให้ปรับขึ้นตามสัญญาเมื่อจำนวนผู้โดยสารเริ่มปรับตัวขึ้นมามากกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 5ง3ครับที่ประชุมบอร์ดของ a อ t ก็มีมติขยายระยะเวลาเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ประกอบการและสายการมีที่ครบกำหนดชำระในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2 0 1 6 3นะครับจาก6เดือนก็ขยายเป็น12เดือนครับส่วนกลุ่มบริษัท King Power นะครับซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน d u t ี f ฟรีและสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT นั้นที่ประชุมบอร์ด AOT ในครั้งนี้นะครับก็มีมติขยายเวลาการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ออกไปรวมทั้งก็มีมติให้เริ่มต้นนับอายุสัญญาสัมปทานดูที่ฟรี และสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์กันใหม่โดยให้ไปเริ่มนับกันในเดือนเมษายนปี2565นะครับขณะที่เงื่อนไขของสัญญาเดิมกำหนดให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่28กันยายน2563ถึง31มีนาคม2574รวมอายุสัญญาสัมปทานทั้งหมดคิดเป็น10ปี6เดือนครับ โดยผลจากการออกมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ここทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่า SCBS ออกมาปรับลดประมาณการกําไรของ a o t ลงโดยประเมินว่าไรายได้ของ a o t จะลดลงไป6%ในปี2565และจะลดลงไป9%ในปี2566นะครับส่วนประมาณการกําไรในปี2565ครับจะลดลงไปประมาณ10%แล้วก็ในปี66นะครับกำไรคาดว่าจะลดลงไปอีก 13%ซึ่งปกติแล้ว AOT จะมีกำไรแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านบาทถ้าหากว่าใช้ประมาณการของ SCBS นะครับคำนวณก็หมายความว่าในปี65กำไรของ AOT จะหายไปไม่น้อยกว่า2,500ล้านบาทโดยสิ่งที่จะเข้ามากระทบกับกระทรวงการคลงังในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AOT ก็คือเรื่องของเงินปันผลครับ โดยกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้ถือหุ้นของ a อออยู่1 0 0 0 0ล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็น70%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดโดยที่ผ่านมานะครับเอ t ก็มีการปันผลคืนให้กับกระทรวงการคลังอย่างสม่ำเสมอแนตราประมาณ25%ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยปีที่แล้วนะครับรอบผลการประกอบกิจการในปี6 6 2นมีการจ่ายเงินปันผล1บาท5สตางค์ต่อหุ้น ก็ทําให้กระทรวงการคลังนะครับได้รับเงินปันผลประมาณ1 5 0 0ล้านบาทถ้าหากว่า a ออทีมีไรายได้ที่ลดลงไปนั่นก็หมายความว่าความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็จะลดลงไปด้วยซึ่งกระทรวงการคลังนะครับก็ได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ลดน้อยลงโดยนี่นะครับก็ยังไม่นับรวมกับมูลค่าหุ้นที่หายไปหรือว่าแคปิตอลลอสนะครับคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาโดยนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แล้วนะครับไม่กี่วันถัดมา ก็ยังมีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับโดยพาดหัวอย่างน่าสนใจว่า AOT เทวดาตกสวรรค์โดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็แสดงความคิดเห็นในกรณีที่บอร์ดของ AOT อนุมัติการเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินการันตีขั้นต่ำให้กับกลุ่ม King Power นะครับโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับ AOT ที่ให้ส่วนลดเงินการันตีขั้นต่ำโดยไม่เรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นเนื่องจากทางกสิกรไทยนะครับก็คาดว่า ผลกระทบต่อ a อ t จากการให้ส่วนลดในครั้งนี้จะอยู่ที่133,800ด้านบาทโดยบริษัทหลักทรัพย์เกสิกรไทยก็คิดว่า a อ t นะครับน่าจะหาวิธีที่ดีกว่านี้มาชดเชยให้กับบริษัท King Power ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยบริษัทหลักทรัพย์เกสิกรไทยนะครับก็ได้มีการปรับลดคำแนะนำหุ้นของ AOT ทีลดลงมาครับจากเดิมที่แนะนำให้ซื้อก็เปลี่ยนเป็นขายนะครับ แล้วก็มีการปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น LT e t ลงจากเดิมคือ70บาท50สตางค์ลงมาเหลือ45บาท50สตางค์ซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการลดการันตีขั้นต่ำและการให้ CG Discount นะครับที่20%นอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิเคราะห์หลายสำนักออกบทความตามมาอีกหลายรายนะครับอาทิมอง g กัน t t n n l y y ครับก็ระบุว่า การที่ AOT ประกาศเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน d u t ติฟรีใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำโดยให้พิจารณาจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสารในครั้งนี้ก็คาดว่ารายได้ของ AOT นะครับจะลดลงไปประมาณ8 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ248,000ล้านบาทตลอดระยะเวลาสัมปทานส่วน Bank of a m e r i c ิกนะครับก็ปรับราคาเป้าหมายของหุ้น a o t มาอยู่ที่44บาทจากเดิมคือ55บาทครับ แล้วนี่ก็เป็นมุมมองนะครับของนักวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ a ออออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าหลังจากนี้นะครับมีการให้ข่าวเพิ่มเติมจากเออแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับที่มีการรับข่าวรับข้อมูลไปใหม่เนี่ยก็ออกมาปรับเปลี่ยนมุมมองออกมาเปลี่ยนคำแนะนำในบทวิเคราะห์นะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวพักกันสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับผมปับ๊บจิรติขันติพโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต,ต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพัราิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพัราิก้ารายการข่าวเจาะ ออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า .org, Facebook, YouTube, Apple p o d c a s t Google Podcasts, Spotify และ SoundCloud กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการข่าวเจาะพอดแคสตข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะครับที่วันนี้เราก็มาพูดถึง กรณีที่เอมีการปรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับก็ส่งผลํำให้มุมมองของนักวิเคราะห์ประเมินว่ารายได้ของเอในอนาคตอาจจะลดลงไปนะครับก็ต่อเนื่องกันมานะครับหลังจากที่ทางนักวิเคราะห์ครับออกมาปรับลดมุมมองความน่าสนใจของหุ้นเอหลังจากนั้นครับวันที่5สิงหาคมในปี2 5 6 3ทางเอก็ได้มีการออกแถลงข่าวชี้แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม ในกรณีของบริษัท King Power นะครับโดยก็ยืนยันว่าบทวิเคราะห์บทความที่มีการวิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มีการเผยแพร่อยู่ในปัจจุบันหลายบทความได้ทำการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะในประเด็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในด้านการสูญเสียรายได้ของ a อ t ทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียกว่าทออทแทนนะครับให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงด้านเดียวโดยไม่ได้ครอบคลุมถึงมาตรการที่ทออท ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยอย่างเท่าเทียมกันและยังไม่ได้คำนึงถึงโอกาสทางเลือกที่ผู้ประกอบการสามารถบอกเลิกสัญญาหรือผลกระทบต่อรายได้ของทอทอทจากการถูกบอกเลิกสัญญาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศในสภาวะการจ้างงานดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับในการนี้ครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอทอนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2563เพื่อรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจเหตุผลในทุกๆด้านโดยทางผู้ออกบทวิเคราะห์นะครับก็ได้ตกลงจะออกบทวิเคราะห์ที่เป็นกลางและครอบคลุมถึงข้อมูลมิติต่ตางๆที่ได้รับเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้สาธรารณชนนะครับเกิดความสับสนและเข้าใจผิดต่อไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้นของเอฉบับใหม่ โดยระบุว่าได้ปรับเพิ่มคำแนะนำเปลี่ยนจากขายเป็นถือครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น56บาทจากเดิมที่ให้ไว้นะครับคือ45บาทการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายเกิดจากข้อมูลที่มีความชัดเจนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากแถลงการของ AOT ในวันที่5สิงหาคม2,563และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงกับสำนักข่าวหุ้น ในวันที่6สิงหาคม2 5 6 3ครับซึ่งก็เชื่อได้ว่าบริษัท King Power Duty Free และกลุ่มได้ปฏิบัติตามสัญญาการร่วมงานกับ AOT เป็นผลให้นำ CG d i s c o u n t ออกไปนะครับแล้วก็เป็นผลทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น11บาทครับโดยระบุนะครับว่าการปรับมุมมองเรื่องธรรมาภิบาลมาจากข้อมูลใหม่ที่ได้ โดยเชื่อว่าทางคณะกรรมการบริหารของ AOT ได้ตัดสินใจแก้สัญญาดิวตี้ฟรีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากเช่นนี้ครับซึ่งในขั้นตอนการพิจารณานะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ได้ข้อมูลว่า AOT ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว อีกทั้งนะครับการอนุมัติการแก้ไขสัญญาดวติฟรีก็ถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในการบรรเทาผลกระทบของคู่ค้าของ AOT ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ปิดสนามบินในปี2551ครับส่วนเรื่องความเสียหายจากการเลิกสัญญานะครับก็ได้ทราบข้อมูลใหม่จากผู้บริหารของ AOT ว่ากลุ่มบริษัท King Power มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยให้เหตุผลว่า ความเสียหายจากทางธุรกิจที่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่ม King Power เกิดจากนโยบายรัฐบาลในการปิดน่านฟ้าส่วนใหญ่โดยที่กลุ่มบริษัท King Power ไม่ต้องถูกยึดเงินประกันหากเกิดขึ้นจริงนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ประเมินว่า AOT อาจจะสูญเสียไรายได้ตลอดอายุสัญญาที่3 9 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับตามเงื่อนไขเดิมจากการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับแหล่งข่าวที่ได้ติดตามเรื่องนี้ก็กล่าวกับไทยพับลิก้าว่า ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้บริหารของ l t t หรือว่าทอทในให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเพื่อน,นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนและก็นักลงทุนถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่หากพิจารณาจากข้อสัญญาทั่วไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณทนะ่าอากาศยานสุรภูมิระหว่างทอทกับบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้รีจำกัด ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตนะครับได้มีการลงนามกันไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 6พครับโดยในข้อที่4นะครับว่าด้วยเรื่องของการผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญามีทั้งหมดด้วยกัน7ข้อย่อยแต่ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยหลกัหลกๆมีอยู่3ข้อด้วยกันครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่ผู้บริหารของทอท,ทให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ว่ากลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์มีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาได้ อันนี้ก็ยอมรับว่าจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันทอทก็มีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาได้เช่นกันตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับทั่วไปข้อแรกของสัญญาทั่วไปนะครับก็ระบุว่ากรณีที่การประกอบกิจการตามสัญญานี้ก็ให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือต่อความปลอดภัยหรือความเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงของทอทหรือว่าต่อการดําเนินการของท่ากาศยานโดยภาพรวมทอทก็มีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับโดยไม่ตัดสิทธิ์ของทอทในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่แหล่งข่าวชี้แจงนะครับส่วนข้อสัญญาทั่วไปข้อหนึ่งครับก็ระบุว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาได้แต่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณอักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ยกกรณีตัวอย่างของกรณีที่ทอทนะครับเป็นฝ่ายขอบอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับอนุญาตหรือว่าคิงพาวเวอร์นะครับทราบลงหน้าไม่น้อยกว่า30วันโดยผู้รับอนุญาตตกลงจะไม่ฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทอททั้งสิ้นครับแต่ถ้าผู้รับอนุญาตนะครับเป็นฝ่ายขอบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาภายใต้ข้อสัญญาทั่วไปก็ยังระบ,บุด้วยนะครับว่า ผู้รับอนุญาตต้องบอกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทอททราา o a วลงนามไม่น้อยกว่า90วันแต่ผู้รับอนุญาตต้องไม่มีหนี้สินติดค้างกับทางทอทนะครับโดยทอทจะสงวนสิทธิ์ที่จะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอบอกเลิกสัญญาของผู้รับอนุญาตทั้งนี้ผู้รับอนุญาตตกลงจะไม่ฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทอททั้งสิ้นครับ ส่วนกรณีที่มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการเลิกสัญญาซึ่งก็มีสาเหตุมาจากนโยบายของภาครัฐนะครับในการสั่งปิดน่านฟ้าโดยที่กลุ่มบริษัท King Power ไม่ต้องถูกยืดเงินประกันนั้นหากพิจารณาจากข้อสัญญาทั่วไปที่เขียนไว้ค่อนข้างรัดกุมนะครับกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาทอทอก็สงวนสิทธิ์นะครับในการด้วยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับอนุญาตได้เท่ากับค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในเดือนสุดท้าย ไม่รวม VAT นับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผลเป็นเวลา6เดือนหรือว่าจนถึงวันที่ทอทอได้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดําเนินการแทนแล้วแต่นะครับว่าวันไหนจะถึงก่อนโดยเศษของเดือนก็ปัดไปเป็น1เดือนโดยไม่กระทบสิทธิ์ของทอทอในการดร้ค่าเสียหายอื่นใดรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทอทอบังคับหลักประกันตามสัญญานี้ได้ทันทีไม่ว่าบางส่วนหรือว่าทั้งหมดนะครับ โดยผู้รับอนุญาตสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทอทอทั้งสิ้นครับซึ่งนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ว่ามีความครบถ้วนเพียงใดเพราะว่าถ้าหากว่านักวิเคราะห์นะครับหรือว่าสาธรารณชนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้นักทุนสามารถตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยเป็นการสอดส่องหรือว่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจข่าวเจาะในซีรีส์ของ a ออทีนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในชื่อหัวข้อทัวลง a ออทีบอร์ดปรับรลดรายได้ขั้นต่ำเลื่อนนับอายุสมัมปทานดิวตี้ฟรีและอีกชิ้นหนึ่งนะครับในชื่อหัวข้อบทเรียนทัวลง a ออทีให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ที่เว็บไซต์ไ h a i p u b l i c a .org ครับ และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook, YouTube, Apple Podcasts, สปอติฟาและสารข่าวและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวจอ p พอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานไทยพับลิก้าพอดแคสต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ